วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูผัดซีอิ๊วทาริยากิใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยผักคะน้าลวกสุกแครอทลวกสุกและกุ้งสดแกะเปลือกผัดให้เข้ากันจนกุ้งสุกใส่ไข่ไก่ยี่พอสุกจากนั้นใส่เส้นใหญ่ผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสทาริยากิซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักผัดซีอิ๊วทาริยากิใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกับเมนูนี้ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ